อมเมอเรเนียนชะตาขาดโดนเตะจนตายหลังลักพาตัวสุนัขปอมเมอเรเนียนน้อยถูกสังหารโหดหลังหายตัวไปจากบ้านก่อนจะมีผู้พบร่างไร้ชีวิตของเจ้าห้องน้อยพร้อมโน้ตของฆาตกรขณะที่เวอร์ลีนบาร์เซเลนีกำลังเตรียมอาหารมื้อเย็นในคืนวันศุกร์เธอก็ได้ปล่อยให้ฟ็อกซ์วัย13ปีออกไปทำธุระส่วนตัวตามปกติซึ่งจะใช้เวลาราว2นาทีแต่ในวันดังกล่าวฟ็อกซ์ไม่ได้กลับบ้านต่อมาเพื่อนบ้านได้ส่งข้อความมาหาเธอและแฟนหนุ่มว่าพบร่างไร้ชีวิตบนบันไดบ้านของเธอพร้อมกับโน้ตจากฆาตกรที่มีใจความว่าเราตีมันจนตายแฟนหนุ่มรีบโทรแจ้งตำรวจซึ่งดำเนินการสืบสวนทันทีหลังจากสัตวแพทย์ตรวจดูร่างของฟ็อกซ์ก็พบว่าฟ็อกซ์มีกระดูกสันหลังและซี่โครงหักเครื่องในแตกทำให้สัตวแพทย์คิดว่ามันถูกเตะจนตายตำรวจคาดการว่าผู้ร้ายรู้ว่าฟ็อกซ์เป็นสุนัขของใครจึงได้ฆ่ามันเพื่อเป็นการเตือนเจ้าของถ้าจับตัวฆาตกรได้แล้วก็ควรจะมีบทลงโทษอย่างไรอย่าลืมฝากคอมเมนต์นะคะ